ฤษฎีเยอรมันก็คือทฤษฎีที่เอาคนแข็งแรงมาช่วยคนอ่อนแอทฤษฎีนี้ก็คือว่าท้องถิ่นต้องหาคนที่มีศักยภาพจึงจะทำงานได้ผมเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการไปต่อสู้เรื่องงบประมาณกับรัฐบาลแต่ผมเห็นด้วยกับการยื่นข้อเสนอให้ทำกฎหมายเช่นทำกฎหมายรายได้อย่างเงี้ยผมเห็นด้วยจริงๆปัญหาของประเทศเราที่มีปัญหาต่อรายได้ท้องถิ่นก็คือเราไม่มีกฎหมายรายได้ของท้องถิ่นโดยเฉพาะแต่เรามีรายได้จากการเก็บภาษีที่รัฐบาลระบุว่าให้เราเก็บอะไรบ้างแต่ถ้าเรามี2เรื่องก็คือ1มีกฎหมายรายได้และบอกให้เราเก็บภาษีเรื่องอะไรบ้างให้มากขึ้นอย่างนี้โอเคแต่ถ้าจะพูดเรื่องฐานภาษีอะไรอะไรเนี่ยนะมันพูดกันยากเพราะว่าวิธีงบประมาณของเราเนี่ยมันไปอิงกับกระทรวงทบวงกรมถูกไหมอย่างของท่านเนี่ยต้องให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมที่ไปขอถูกไหมเนี่ยพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมขอให้ท่านมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากระทรวงมหาดไทยก็เห็นท่านเป็นลูกเมียน้อยหรือไม่ให้มันคราวนี้ 28% 26% ก็พอท่านก็ยังได้เหมือนเดิมท่านก็ร้องเหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบังคับกระทรวงมหาดไทยได้บังคับกรมส่งเสริมได้ว่าต่อไปนี้รายได้ท้องถิ่นกี่เรื่องต้องให้ท้องถิ่นทั้งหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่รู้ว่าพูดแล้วอย่างสสสรู้จักไหมสสสชื่อว่าอะไรมันรู้สสสชื่อเต็มอ่ะใครรู้ป่ะอะไรเนี่ยสสสวันหนึ่งมีเขาเล่าบอกว่ามีคนบันทึกงานถึงผู้ว่าด้วยสำนักงานสสสและสำนักงานสปสชจึงเชิญปปตและเชิญปชปมคปปอมาประชุมที่จังหวัดจึงเรียนผู้ว่าให้มาเปิดผู้ว่าจึงเรียนมาเพื่อผลงานให้ความเห็นชอบผู้ว่าชอบแต่กูปมรชอบชอบแล้วชอบก็คือไปเปิดแต่กูปมรไอ้คนเชิญผู้ว่ามันงงผู้ว่าเห็นชอบแล้วทำไมแกเขียนปมรถือแฟ้มไปถามผู้ว่าผู้ว่าทำไมปมรทำไมผู้ว่าเซ็นว่าชอบแล้วมาเปิดให้หนูแล้วทำไมต้องเขียนกมร.ก็กูไม่รู้เรื่องไงสสสไม่รู้เรื่องผู้ว่าไม่รู้เรื่องสปสชผู้ว่าก็ไม่รู้เรื่องอบต.อาจจะรู้เรื่องเนี่ยบอกมึงช่วยเขียนคำเต็มให้กูหน่อยได้ไหมนี่เล่าไปฟังนะแต่ผมกำลังอธิบายสสสคืออะไรสสสนี่ทำไมมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วก็ให้พวกคุณไป20ล้านบางที่นะให้ทำเครือข่ายแล้วบังคับพวกคุณทำโน่นทำนี่ทำเมมเบอร์เต็มไปหมดอ่ะไม่ต้องคุณวุ่นวาย20ล้านเอาไปแล้ววุ่นวายมากเรื่องกับเมมเบอร์นะพวกเรารู้ดีแต่ผมจะบอกให้เขาเอาไปเขาให้เศษเงินคุณมา20ล้านแต่ผมไม่เห็นด้วยนะผมกำลังบอกว่าหมื่นล้านเนี่ยภาษีบาททั้งหลายที่เก็บไปเขาไปเขียนในกฎหมายว่าให้เป็นเงินเข้าสำนักงานส่งเสริมสุขภาพถูกไหมมันก็ได้หมดนี่ผมไปกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นพนันภาษีบาททั้งหมดแต่ทำไมภาษีบาทไม่ให้ท้องถิ่นนี่ผมไม่เห็นด้วยนะพูดแบบนี้คนสสเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าด่าเราเพราะผมรักท้องถิ่นผมจะว่าคุณไม่ต้องเอาคุณเอาไว้ให้ท้องถิ่นทั้งหมดได้ไหมเห็นไหมการทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นต่อนี้ไปอาจจะไปเขียนว่าภาษีบาปทั้งหลายเช่นภาษีเล่นพนันภาษีสรรพสามิตภาษีสูบบุหรี่ภาษีกินเหล้าเนี่ยให้กับเนี่ยคุณนำไปได้มากก็ได้นี่คือประเด็นอยู่ตรงนี้ผมจึงไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเฮ้ยจะทำให้ท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยเรามาสู้กันแบบนี้ถูกไหมมันจะดีกว่าสู้เรื่องกฎหมายสู้เรื่องการทำอำนาจให้มากขึ้นนะอย่างการ
ไม่รู้อ่ะคราวนี้ปฏิรูปท้องถิ่นก็จะเอาไปยังไงแต่ผมเนี่ยคิดว่าทางแบบนี้น่าสนใจแล้วท่านไม่ต้องไปร้องว่า 35% มันขึ้นโดยกฎหมายรายได้แต่กฎหมายรายได้ต้องไปร้องว่าแล้วต้องส่งคืนรัฐบาลกลางเท่าไหร่ในต่างประเทศส่งคืนรัฐบาลกลาง40เราเอา60 100บาทเราเอา60บาทให้ส่วนคือเราไม่โลภมากแล้วก็คืนเข้าไปในสแกนดิเนเวียในยุโรปบางประเทศก็คิดแบบนี้นะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราอย่าไปคิดหวังพึ่งแต่งบรัฐบาลเท่านั้นแต่เราต้องคิดพลังกายการได้งบแต่ผมพูดทฤษฎีเยอรมันก็คือมันมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือแนวคิดที่ให้คนที่แข็งแรงช่วยเหลือคนอ่อนแอนั่นก็หมายความว่าไอ้นี่วงล้อมก็ไปใช้แล้วคนแข็งแรงคืออะไรล่ะเราต้องอธิบายเขาคนแข็งแรงก็คือคนที่มีตังค์คนที่เป็นเจ้าของร้านห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในท้องถิ่นคนที่เป็นบิ๊กซีโลตัสมันเหมือนบิ๊กซีโลตัสมาตั้งเองคุณได้ประโยชน์อะไรไหมอ่ะถูกไหมเจ้าของบิ๊กซีเขาก็ดูดทรัพยากรดูดเงินชาวบ้านไปเราต้องถิ่นได้นะเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านขายจักรยานเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยช่วยขอบริจาคขอช่วยได้นะเพื่อช่วยคนอ่อนแอหัวงมนี่ฉลาดมากเลยเช่นร้านขายจักรยานก็ขอจักรยานเขาปีละทั้ง2คันเอามาไว้ร้านขายมาม่าขอมาสักลังร้านขายโชว์บวยผ้าขนหนูเสื้อผ้าขอเขาก็จะมีโกดังเก็บเลยปีหนึ่งได้มาเยอะเลยแล้วคนที่เข้าโครงการธนาคารความดีก็เอาความดีไปแล้วจักรยานจะได้ก็กี่ความดีก็ได้นั่นคนทำความดีดีไหมดีเช่นก็มีเมนูความดีประชาคมคิดกันเช่นเมนูความดีเกี่ยวกับตัวเองเช่นถือศีล5ไม่พูดเท็จหรือว่าเป็นคนที่อันนี้ผมไปตอบเรื่องเมื่อเช้าอ่ะคอเลสเตอรอลสูงไหมลดคอเลสเตอรอลได้กี่แต้มกินข้าวกับครอบครัวได้กี่แต้มไม่พูดเท็จได้กี่แต้มไม่ซื้อหวยได้กี่แต้มลองเคยซื้อหวย5งวดทุกงวดแต่จะลดลงได้กี่แต้มมันมีหมดในเมนู